กับน้องโมนะกับเรื่องของน้องโมนะคะไม่ต้องมายุ่งแล้วเพราะว่าอะไรเหตุผลนะเพราะว่าท่านตำรวจเนี่ยเขาได้ทำเกินหน้าไปที่คุณหมอพูดเนี่ยเยอะแล้วเขาทำจะจบแล้วเนี่ยคุณหมอมันทำซ้ำซ้อนไงเขาก็ได้ตรวจน้องโมเป็นรอบที่หนึ่งแล้วคุณแม่ก็ได้ดูแล้วนะเดชาหมอทนายเดชาก็ได้ดูแล้วนายพลทั้งหมดได้ดูแล้วทั้งหมดพร้อมๆกันคือจอนี่ใหญ่มากเลยคุณแม่ก็เห็นศพน้องโมเนี่ยแบบโอ้เห็นหมดละร่างคนข้างในเป็นยังไงเนี่ยเนี่ยคือเราได้ทำเกินสิ่งที่คุณหมอต้องการเนี่ยคุณหมอต้องการอะไรอ่ะมาตรวจอะไรซ้ำสองเพื่ออะไรอ่ะไม่มีเหตุผลเลยนะเขาก็